เรื่องพระจุลการและมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศัสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตบพรยานครพระจุลการและมหาการเป็นชาวเสตบพรยานครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลการมชิมการและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้า พี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลการมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตบพรยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตบพรยนครคือมัชิมการคือคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหาร มหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปุพิกถาทรงพรรณนาโทษของการมเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตรอมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเรื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่า บุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งพวงไปโภคะและญาตทิทั้งหลายมีอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการ กลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวชด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสระโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้ศึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หนึ่งและวิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนาเพื่อละอวิชา ทำปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่งพระมหาการตกลงทำประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกะทุดงขวัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าชา้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าชาคนหนึ่งชื่อกาลี ได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดเลยคิดว่าใครหนออมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีบไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าชา้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี้หรือใช่อุบาติกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าชา้า ควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าชาพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าชาจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าชาควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าชาและพระมหาเถระในวิหารทำไมาจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าชา เมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและหินพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรวมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสีย ไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้กีดคร้านควรปรารกความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบันปชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจ,พจ,จ,พจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพ,พระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าผู้หญิงเฝ้าป่า,าชา้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการพลดลุกปลุดนั่งรันจวนถึงครวาดวิสัยคิดถึงบุตรและพัญญา มิอาจบำเพ็ญสมณะธรมได้จุลการคิดว่าผี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นพระของเธอนางเปลืองผ้าห่อศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดู นางจึงรีบไปบอกพระมาหาการให้มาดูพระพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีจริงนักมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมาหาการมาดู เห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงองหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสานกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่า อนิจจาวัตสังฆาราอุปดวยธรรมิโนอุปชิตวานิรรชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วจเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสําเร็จอรหัตผลแล้วไม่นาน พระาศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์สเสด็จสู่เสตัพญญนครสเสดประทับน้าประดูลายพัญญาสองคนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระาศาสดาให้รู้สึกปราโมทยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระ,พระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันพระตาหารหน้าบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาทรงรับ ท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนําการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสาหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอ หญิงพัญญาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสเฮหาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำไม่ได้ยินรวมกันล้อมพระจุลการนและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวททำอะไรอยู่ลาใครบวช มาที่นี่ทําไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุงผ้าขาวสวมเสื้อดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จพัญญาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อ ปัญญาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระ,าพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยละชันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระาศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนา พระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดา,สดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนาะจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนา หญิงเหล่านั้นจากทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้หรือพระศา,าสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลการกับมหาการนั้นผิดกันจุลการผลลุกผลุดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างงามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพลตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหากาลบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิด เป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้หวันวายโยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตพัญญาของท่านแปดคนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะศึกหรือไม่ศึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลองจีวรของท่านออกจากกาย พระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเขาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศัสด,สดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดี